เมื่อเธออยากได้ดาวดวงและตะวันฉันจะเสกให้เธอจริงเหรอเสกให้จริงหรือเปล่าตอนนี้มันมีอะไรที่มันอัปเดตเทคโนโลยีไปก้าวหน้าแล้วคุณธนวันค่ะดิฉันอยากได้มนุษย์ต่างดาวเสกได้ไหมง่ายๆนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีปรินเตอร์ 3Dเป็น3มิติอ่ะ3มิติด้วยเออปริ้นได้ทุกอย่างนะอยากได้บ้านก็ปริ้นบ้าน อยากได้รถก็ปริ้นรถแต่ว่าจะย่อขนาดลงมาหน่อยเท่านั้นเองถูกต้องอยากได้ตุ๊กตาหมีก็ปริ้นได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆใช่มั้ยนะคะเดี๋ยวนายบอมจะพาไปดูกันใช่ฮะในช่วงของ IT Refresh แต่ไม่รู้ว่าเสกแฟนได้เปล่านะถ้าอยากได้ต้องเสกหน่อยต้องเสกหน่อยแต่เป็นไซส์จิ๋วนะก็เดี๋ยวติดตามได้จาก IT Refresh นะคะแล้วก็เรา2คนลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับ 3D printer printer 3มิติปรินเตอร์3มิตินี้นะครับไม่ต้องใส่แว่นนะครับคุณไม่ต้องใส่แว่นอะไรเหมือนไปดูหนัง3มิติในโรงหนังนะครับปกติเนี่ยปรินเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับปรินออกมาก็อยู่บนกระดาษเป็น2มิตินะปรินเตอร์3มิตินี้ปรินของได้คุณอาจจะปรินตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรออกมาก็ได้การทำงานปรินเตอร์พวกนี้คือหมึกของเขาเนี่ยก็คือพลาสติกนั่นเองเนี่ยเขาใช้พลาสติกเป็นเส้นๆเลยนะพลาสติกวิ่งเข้ามาในเครื่องเข้าไปในเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยหัวก็จะฉีดพลาสติกนะครับทำความร้อนสามารถฉีดพลาสติกออกมาแล้วเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนเป็นรูปร่างสามมิติสมมุติว่าคุณจะปริ้นตุ๊กตาตุ๊กตุ่นอะไรสักตัวนึงวิธีตอนแรกก่อนต้องดีไซน์เป็นแบบว่าเรียกว่า 3D นะดีไซน์เป็นแบบ3มิติอยู่ในแอปพลิเคชันก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เอาไฟล์พวกนี้นะครับไปใส่ให้กับปรินเตอร์ก็จะปริ้นมานะปรินเตอร์จะค่อยๆปริ้นทีละชั้นนะฉีดพลาสติกไปทีละชั้นปรินเตอร์3มิติใช้เวลาปริ้นนานมากเพราะว่าคุณก็ต้องค่อยๆฉีดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการปริ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วราคาสูงมากนะต้องไปปริ้นในระดับโอ้โหโปรเฟชชั่นอลมากนะเมื่อปีที่แล้วเขาก็เริ่มออกมาอย่างยี่ห้อ MakerBot เนี่ยยี่ห้อดังเลยออกมาขายนะเครื่องนึงเนี่ยสำหรับทางบ้านใครซื้อไปใช้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญหรือประมาณ 60,000 บาทยังไม่แพงเลยทีเดียวนะเพราะว่าปรินเตอร์ใหญ่เนี่ยมันราคาหลายแสนเลยทีเดียวคนก็ซื้อมาเยอะมากนะครับตอนนี้นี่ก็เรียกว่าปรินของออกมากันเต็มเลยหลายๆคนอาจจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยเขาทำผลิตภัณฑ์มาขายเขาก็ทำโปรโตไทป์หรือว่าแบบตัวแบบนะใน3มิตินะเสร็จแล้วเขาปริ้นออกมาเลยเอามาให้ดูเอามาทดสอบใครที่คิดค้นสินค้าใหม่ๆอะไรใหม่ๆเอาพวกนี้ไปใช้ได้นะหรือล่าสุดเลยโนเกียเขาออกมานะให้คุณสามารถปริ้นฝาหลังปริ้นกรอบปริ้นได้เลยเขาให้ไฟล์3มิติมาคุณใส่ปรินเตอร์ปริ้นตึ๊ด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 ออกมาเป็นฝากรอบโนเกียใส่เครื่องโนเกีย820ได้ทันทีเลยไฟล์ไปโหลดได้จากเว็บเขานะใครมีปรินเตอร์3มิติปริ้นใส่ได้เลยอยากได้พลาสติกสีอะไรคุณเลือกหมึกของคุณเองนะสีพลาสติกเป็นเหมือนหมึกนะครับมือถือแล้วยังไม่พอเดี๋ยวนี้นี่เขาวางแผนกันไปว่าจะปริ้นบ้านในเนเธอร์แลนด์ครับโอ้โหเขามีโปรเจกต์ว่าจะปริ้นบ้านหลังใหญ่เลยใช้เครื่องปริ้นไซส์ไหนไม่ทราบนะครับเรียกว่าใช้ส่วนผสมของทรายแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยที่เขาสร้างบ้านนะผมไอทีไม่ค่อยรู้เรื่องสร้างบ้านเท่าไหร่นะครับก็ปริ้นออกมาเป็นส่วนๆเขาเรียกว่าเป็นเซกชันนะเป็นท่อนๆแล้วไปประกอบไปทีหลังโอ้โหเขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ18เดือนในการสร้างโอ้โหปริ้น18เดือนเหมือนกับสร้างบ้านธรรมดาเลยต้องลองดูเมื่อกี้มือถือปิ้นบ้านสุดท้ายเลยมีคนพยายามปิ้นอันนี้อยู่ปิ้นแฮมเบอร์เกอร์เอากับเขาสิปิ้นทุกอย่างเลยต่อไปเนี่ยนะเนื้อเขาบอกไม่ต้องฆ่าวัวฆ่าสัตว์แล้วเขาเอาเนี่ยเรียกว่าสเต็มเซลล์อะไรต่างๆนานาทางการแพทย์อีกแล้วผมไม่ค่อยรู้แต่มันดันเกี่ยวกับไอทีเพราะมันเป็นปรินเตอร์นะเอาเซลล์เนี่ยมาแล้วค่อยๆปริ้นมีตัวกรอบเขาบอกมีกรอบนะปริ้นเซลล์ใส่เข้าไปเซลล์มันค่อยๆโตกลายเป็นเนื้อเสร็จแล้วเอามากินได้ผมสงสัยมากเลยว่าตอนนี้ชาวมังสวิรัตเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มังสวิรัตเนี่ยจะมีปริ้นผักหรือเปล่านี่ปริ้นได้หมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็มีซอฟต์แวร์นะมีเว็บไซต์ด้วยสำหรับใครที่ไม่มีเงินเอ๊ะหรือไม่อยากจะปริ้นเยอะหรือปริ้นบ่อยนะไปใช้บริการได้เช่นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Shapeway นะครับคุณสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะเอาดีไซน์ของคุณนะครับส่งให้เขาแล้วเขาก็จะปริ้นมาให้คุณส่งกลับมาที่บ้านคุณแต่ยังอยู่ในต่างประเทศเมืองไทยยังไม่มีนะครับหวังว่าจะมีใครนำบริการนี้มาใช้หน่อยนึงนะผมว่าเมืองไทยเนี่ยให้คนไปซื้อเครื่องราคา 60,000 อาจจะยังลำบากนะเพราะต้องทำ3มิติทำอะไรต่างๆเยอะเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศนะครับเขามีซอฟต์แวร์ที่มีไฟล์สำเร็จรูปเช่นกรอบ iPhone ดังๆอย่างนี้นะครับ
ขามีไฟล์สำเร็จรูปเลยเป็นกรอบมาให้เลยคุณก็แต่งเติมเสริมอะไรเข้าไปได้เลยเจาะรูเป็นรูปตัวหนังสือชื่อคุณหรือใส่โลโก้ต่างๆเข้าไปนะแล้วคุณก็สามารถปริ้นได้เลยโอ้โหเดี๋ยวนี้สะดวกขึ้นอีกเยอะเลยซอฟต์แวร์ทำงานง่ายนะมาเมืองไทยซอฟต์แวร์ใช้ง่ายเสร็จแล้วเอแล้วเครื่องล่ะอาจจะยังไม่อยากซื้อผู้ให้บริการเคสครับเดี๋ยวนี้มีปริ้น2มิติภาพลงบนเคสต่อไปผมอยากได้แบบปริ้น3มิติเลยได้ไหมผู้ให้บริการทำเคสต่างๆเนี่ยน่าจะลองเข้ามาดูนะอยากไปใช้บริการมากเลยผมจะปริ้นใส่ว่าอะไรดีจบกันแล้วนะครับสำหรับการปริ้นในวันนี้ครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับ IT Refresh ครับบอมแมนโมบายบอมสวัสดีครับ